อยใต้มีมาแต่โบราณเบิกลูกหลานใจสืบสารของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒสรสิริกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีพ่อท่าแม่ท้าปู่ย่าตายายพี่น้องเป็นรายการตามรอยตายเรื่องราวรองรอยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมที่ดีรายการนี้ได้มีโอกาสเดินทางกันมา10กว่าปีแล้วพี่น้องครับยิบยกเรื่องราววันนี้เราพบพากันทุกวันจันทร์วันจันทร์วันนี้ตรงกับวันที่28ตุลาคมปี2556วันนี้เริ่มกล่าวคำเดือน11พี่น้องครับบอกพี่น้องว่าคนไทยทั้งประเทศและก็คนไทยต่างประเทศได้รวมกันไหว้อาลัยสมเด็จพระสังฆราชพี่น้องครับที่พระองค์สิ้นพระชนม์ผู้รู้ประการเรื่องราวรองรอยรอยว่าปีอายุฐานได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับได้มีโอกาสรวมงานได้มีโอกาสไปวัดไปไหว้ทำบุญตักบาตรบอกพี่น้องกันมาว่านี่คือเราคนไทยที่มีจิตใจอบอ้อมอารีรายการตามรอยตายวันนี้เรามีบทไหว้อาลัยสมเด็จพระสังฆราชโดยอาจารย์มนตรีคงแก้วพร้อมกับภาพเรื่องราวรองรอยที่ดีโดยที่มานตามรอยตายนำมาฝากพี่น้องครับเชิญครับร้อยปีพระชนาสาสมเด็จพระสู่สวรรค์อาลัยไปทั่วกันสำนึกมันพระเมตตาพระญาณสังวรร่มบวรพระศาสนาแบบอย่างพระจริยาสมานฉันท์และสันติจันลงและธรรมรงพระสูงส่งด้วยบารมีปริยัติปฏิบัติดีทำให้รู้อยู่ให้เย็นพัฒนาการศึกษานิพนธ์ตำราไม่ว่างเว้นวิเคราะห์เจาะประเด็นเห็นคุณค่าธรรมวิจัยทรงธรรมนำผ่านสื่อคือความจริงอันยิ่งใหญ่พระวิริยะพระวินัยประทับใจให้ศรัทธาพระศาสนกิจเลิศสำริดล้วนคุณค่าถวายสมัญญาอาภิชมหารัฐคุรุสูงสุดพุทธศาสตร์ทรงเป็นปราชญ์เอกภิกขุรัตนโกสินทร์ลุกสมัยที่19เจ้าพระคุณน้อมจิตทิฏฐาทานถวายสินทานกุศลนุนพิสุทธิ์ใสเป็นใบบุญญาณสังวรจะอิ่มอุ่นอยู่ในใจมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆ3 2 1ว่ากันว่าการเดินทางคือการเรียนรู้พี่น้องครับได้มีโอกาสเดินทางกับบริษัทจอวินิจจำกัด138กิโลจากนครศรีธรรมราชไปถึงสนามกีฬานครตรังวันนี้เป็นกิจกรรมดีที่โมเราชาวตายได้มีโอกาส
ว่ากันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทางอบจ.เทศบาลและก็อบต.น้องผู้เช่าเดินทางไกลไปรวมพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่31ที่ภาคใต้เราคัดเลือกโดยมีเมืองตรังเป็นเจ้าภาพเทศบาลนครตรังรวมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้50องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยอบจ10อบจประกอบไปด้วยเทศบาล38เทศบาลและก็อบต2ทีมีโอกาสมารวมประชันการแข่งขันเรื่องกองกีฬาเพราะว่าเกมกีฬาจะนำพาคนเข้าสู่การพัฒนาด้านจิตใจเรามีโอกาสเดินทางกันไปน้องกูเช่าเก้าตะลุโชคดีครับได้มีโอกาสพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดฐานส้มซักบริสุทธิ์โทเฮมฐานุนครับคนขนาบหนักเติบโตเดินทางไกลไปทั่วประเทศวันนี้ลบมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเดินทางขับเคลื่อนเรื่องกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโชคดีวานลาวกับถือเป็นโชคเด่งที่ซ่องน้องกูเช่าได้มีโอกาสไปรวมพิธีเปิดก็เรียกว่าเป็นการทักทายส่งคนน้องเดียวครับร้องเพลงท็อกชูกันบนเวทีกลางสนามแล่งเรื่องเวทีบูรณาการนี่ได้สุดยอดมากๆพี่น้องครับเพราะว่ากรรมการจัดงานนี้เอาเรือพระที่ชนะเลยต้องจังหวัดนี้มาเป็นแบกลังมาเป็นฉากลังให้กับเวทีครูโชว์ชูส่งคนน้องเดียวพร้อมศิลปินนักร้องนักดนตรีครับสร้างความสุขความบันเทิงขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดตรังครับที่ให้ความร่วมมือเรียกว่าบทอัศจรรย์ฟังประธานนี้แม่นเปลี่ยแม่นชัดโน้ตพี่น้องครับภาษาน้องกูชอบวันนี้เราไปเมืองตรังเล่นได้เต็มปากเลยว่าไอยันลังกะพี่น้องครับภาพบรรยากาศก็งานกีฬาครั้งนี้จะบอกพี่น้องว่าเป็นภาพแห่งความร่วมมือได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารบ้านเมืองผู้นำท้องถิ่น50ท้องถิ่นที่มารวมพลกันทางข้าราชการท้องถิ่นที่มารวมงานพี่น้องครับรวมไปถึงผู้ปกครองน้องนักกีฬาบอกพี่น้องว่าปีแล้วครับกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดที่สงขลาครับก็ว่ากันว่าสงขลาร้อยเลวเมืองตรังร้อยว่าครับนอกจากมีหมูยางมีกับข้าวกับปลามีบักกุเตมีจากโอ้ยมีกาแฟมีโกปีหั่นกระเรืองกินพี่น้องชาวตรังได้มีโอกาสรวมพลังต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเข้าว่ากันว่าสุดยอดมากๆน้องก็ชอบไปพบไปถากับพี่น้องที่มานโซทอที่มานขนาบริยานเทศบาลนครตรังพี่น้องครับปีหน้าครับกีฬาท้องถิ่นต้องบอกพี่น้องกันก่อนครับว่าชาวนครศรีธรรมราชจะได้มีโอกาสไปรับหมายพลัดมาจากเมืองตรังที่นี่และพี่น้องเอออีทำปลือนายกพิชัยบุญยเกียรติชงรองดำรงรุ่งเรืองทรงเลขานายกพิชัยคุณสำเริงแผดดิษวนาไฟกิจการพิเศษที่มาเทศบาลนครศรีธรรมราชไปกันครบทีมครับไปเก็บภาพบรรยากาศว่าปีหน้าถ้ามาเมืองคอนเมืองคอนสู้เมืองตรังได้ไหมเป็นคำท้าจากรายการครูเฉาโชว์เพราะเมืองตรังเป็นเมืองเล็กเมืองคอนเป็นเมืองใหญ่แล้วเมืองคอนเอาอะไรสู้กับเมืองตรังน้องดูเจ้าพร้อมที่มาตามรอยตายเก็บภาพประมวลภาพเรียกว่าเนียนเปรบๆเอามาไว้เล่บอกได้เลยว่าพี่น้องครับงานกีฬาแล่มาไล่ทีเลวต้องยอมรับจริงๆว่าเมืองตรังทำได้น่ารักมากมันเป็นการบูรณาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรังเป็นการสร้างความสํานึกความตระหนักของคนตรังที่มารวมกันเป็นจ่าภาพช่วงนี้พี่น้องครับน้องโอเชาให้ที่มันเก็บภาพบรรยากาศมาประมวลให้เล่มีไอ้ไรมั่งที่มันน่าเล่น่าสนใจครับเราไปเล่กันที่เมืองตรังพี่น้องครับเชิญครับThank you.
เชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักคันรถกระสาวคนไทยก็ช่วยเข้ากันเล่นพิษแล้วฮะรถช่วยถูกกันคนไทยก็ช่วยเซลล์รถมิตซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลล์ช่วยเร่งเพราะเอาวอกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่เลยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอเชีย0754127978ทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าคนไทยนี่เขาบอกว่าเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนี่มันเป็นอัตลักษณ์ที่คนหลายประเทศก็ไม่มีเหมือนเรามีภาษาไทยพอคุ้นรำคำเองมีภาษาให้ลูกหลานได้ไว้ชายภาษาไทยในประเทศไทยพี่น้องครับเส้นผากกระเล้งไม่คลายกันสำเนียงเสียงก็ไม่คลายกันเรามีความเป็นไทยที่มีเต็มเปี่ยม 100% พี่น้องครับเรื่องงานบุญเราก็โยงกันมาตั้งแต่บุญเดือน10ยับก็เดี๋ยวงานบุญต้องเริ่มตั้งแต่ปีไม่เลยครับพี่น้องครับนี่น้องกูโชกำลังเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว่างานบุญประเพณีวัฒนธรรมไทยมันมีอะไรใน12เมืองใน12หนักสัตว์พี่น้องครับใน12เดือนพี่น้องครับวันนี้เรากำลังดูในห่วงเวลาหลังจากออกพรรษาแล้วนี่นั่นคืองานบุญทอดกฐินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีวัดที่ผักส่งสำนักส่งนี้724วัดพี่น้องครับได้มีโอกาสออกพรรษาแล้วได้มีโอกาสรับกฐินครับพากฐินทีนี้บางวัดนี้ดวงดีครับได้มีกฐินพระราชทานบางวัดก็เป็นกฐินธรรมดาแต่ยังมีอยู่3วัด3เถครับที่ไม่มีเจ้าภาพกฐินนี่พันรายการตามรอยตายนะครับนะถ้าใครเป็นเจ้าภาพครูโชว์จะไปหุ้นกันหลายคนถามว่าทำไมน้องกูโชว์ไม่เป็นเจ้าภาพเสียเองครับโทษครับน้องกูโชว์ไม่ได้เกิดเถียนครับถ้าเป็นบ้านน้องกูโชว์เป็นเลวครับวันนี้724วัดยังเลือก3วัดที่มาเจ้าภาพที่อยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ที่ทองซุ้งและอยู่ที่ชะอวดถ้าใครอยากเป็นจ่าภาพชวนมาที่รายการตามหน่อยตายครูเช่าจะชวนคนรวยที่ใจดีเสียที่ที่จะบุญไปร่วมงานแต่วันนี้ไม่จะพาดาน้องครูเช่าเพราะไม่จะบานเกิดน้องครูเช่าพี่น้องครับน้องครูเช่าจะพาพี่น้องไปร่วมบุญกับงานทอดกฐินครับระหว่าง1ปีทอดได้1เดือน1วัดทอดได้1ครั้งต่อปีวัดนี้พี่น้องครับน้องครูเช่าเดินทางผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็ลือกันจานว่าวัดนี้มีทวดเข้าแดงศักดิ์สิทธิ์ครับมีอดิจับอาวาสทันน้ำทันคลายวัดนี้มีอาณาบริเวณรอยว่าหลายวัดนี้มีตอนหมายเมื่อนว่าตอนไล่พันชนิดครูเช่าเข้าบอกมาแค่ไปแหละอย่างวันเลยครับไปถึงวัดจอดรถลุงจอดรถไม่รอดพี่น้องครับเพราะว่าวัดนี้มันร่มรื่นชื่นใจล่างวัดเป็นข้าวแดงมีถวดเทวดาถวดข้าวแดงปกปักรักษามีลานพลามีถ้ำพลามีพลา17องค์พี่น้องครับได้มีโอกาสให้ลูกหลานกราบไหว้บูชาขอแล่งเรือปลา17องค์นี้และพี่น้องครับน้องกูโชว์โยกกันไปซึ่งเข้าปลาทองเข้าปลาทองก็มีปลาใหญ่ครับปลาที่ว่ากันว่าปลานี้น่าจะสร้างสมัยการสร้างพระธาตุเมืองโคนเอาจากอำเภอชะอวดมาอยู่ที่ร้อนพิบูลที่ตำบลนี้ตกเหมือนกันวัดนี้ปัจจุบันมีอาจารย์เคยครับเป็นเจ้าอาวาสอาจารย์เคยแต่เด็กนี้เป็นอดีตนักมวยดังครับสันติชัยสิงห์จตุรงค์เป็นรุ่นพี่น้องกูโชว์ชกมวยเป็นแชมเปี้ยนซ่องเซมครับเข้มขัดจ้องเส้นรอยซี่ปอนกับรอยเปตปอนเป็นแชมป์สภามวยอาชีพผักตายท่านซึ่งรถประทับบวชเลวมาจำพรรษาอยู่ทำข้าวแดงปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสมีความสุขกับประวัตินี้ครับมีข้าวที่อุดมสมบูรณ์วัดนี้มีลิงมากมายลิงมากแต่น้องครูโชว์ไปไม่ถาเลยครับเพราะว่ากองทับลิงไม่ได้จัดทับมารับนักร้องที่มันครูโชว์เลยอยู่บนเข้ากันเม็ดเขาว่าเขาบอกว่า
ก่อนจะมีคอนเสิร์ตนี้พี่น้องกรรมการวัดคนข้างวัดก็เอากล้วยเอาข้อไม้ลิงกินให้อิ่มคือถ้าว่าลิงกินอิ่มแล้วลิงไปอยู่บนเขาไม่ลงมาว่าซอยแต่มีมาโม่นึงครับช่างว่าที่มันกูชาวโชว์นางเปลือเมาป้นละมากดักไม้ไปไล่ตุ้งอันนี้ไม่เปลือกับเราสู้ลิงไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราโม่ว่าลิงพี่น้องครับกรรมที่ทำเปลือรายการตามเมื่อตายเราไปถอดกระทิ้งฝ่ายราชทานก้องสมัยประเทศพี่น้องครับสุดยอดมากๆอาจารย์เคยบอกลองกูชาวว่าต้องขอบคุณหลวงปู่เช่าที่สามารถจะร่วมคนมากันมากจริงๆไม่เคยมีพันนี้มาก่อนในรอบหลายๆปีอาจารย์เคยบอกหลวงปู่เช่าว่าปีใหม่ครับมกราคมวันที่21 22อยากให้ครูเช่าโชคลบไปลาวเพราะว่าจะมีการทำบุญวัดวันที่20ทำบุญในฐานไฟวันที่21 22พี่น้องครับถือเป็นงานรื่นเริงสนุกรื่นเริงเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังอดีตเจ้าอาวาสรายการตามหน่อยตายครับมีโอกาสจะกลับไปลาวแล้วก็บอกพี่น้องกันมากครับว่าอาจารย์ไข่วันนี้ท่านเป็นมะเร็งนักแล้วพี่น้องครับแต่ว่าอาจารย์ไข่ก็สู้ชีวิตอาจารย์ไข่ชายสมาธิชายธรรมะสู้กับมะเร็งบอกน้องกูชาวว่าถ้ามะเร็งตายเราตายถ้าเราตายมะเร็งก็ตายแล้วเล่ว่าไข่ตายคนกันอาจารย์สู้วันนี้หนังสมาธิเดินจงกรมผักพ้นย้อนใจชายสมุนไพรในการรักษาบอกกูชาวว่าถ้าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ปีไม่ให้กูโชว์ครับรายการตามรอยตายพร้อมเวทีกูโชว์ชู้ไปช่วยกันเชียร์วัดถ้ำข้าวแดงให้เป็นจุดซุ่นรวมใจให้เป็นทีผักกายผักใจของพี่น้องชาวไทยพุทธปีนี้การถอดกระถิ่นพระราชทานนี่ได้เงินมาประมาณเกือบ500,000 บาทก็จะนำเงินนี้มาช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดถ้ำข้าวแดงให้เป็นจุดซุ่นรวมใจให้จงลายนั่นเป็นความปรารถนาของท่านเจ้าอาวาสขอบคุณผีสุภวิทย์ขอบคุณซ่อทอสุภาพที่ช่วยกันประสานงานขอบคุณพ่อใหญ่อ้วนที่มาดูแลที่มาน้องกูโชคเป็นอย่างนี้มาถึงช่วงไทยพี่น้องครับอยากจะให้น้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมที่นำที่มานศิลปินไปเต็มเวทีไม่ว่าจะเป็นน้องระกองสยามกิติศักดิ์ชัยชนะราปินไปวันตลกปีน่ารักลูกทุ่งเยาวชนดอนค่อนแก่นพิธีกรเซ่คนจากอสมทบนเวทีกูโชว์โชว์นุกนั้นเล่พี่น้องเล่มีความสุขกับน้องเดียวจะมาร้องเพลงเล่อย่าลืมโนราเป็นการขอบคุณผู้คนทุกคนที่อยู่เบื้องหลังของงานนี้กับเชิญครับสุดท้ายนี้ก็จะมามอบเพลงนี้กับเพื่อจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจากกันในวันนี้เราจะเล่เพลงนี้เอาไปเปิดออกอากาศกันไล่สถานีชื่อว่าอย่าลืมโนราและกะเล็บกะทิ้นพระราชทานที่ทำข้าวแดงพี่น้องครับลองมาฟังเพลงนี้สักเพลงพี่น้องครับอย่าลืมโนราครับลืมไอ้ไรก็ลืมได้พี่น้องครับอย่าลืมโนรามโหรีเปียกลองเป็นเสียงตำนานแม่ทะลุโนราชาวใต้ถือกองทั่วไปเมืองตรงคนบางบอกยังร้องบอกว่าเพลงจังหวะมโนราเพลงกรุงเทพกลอนโนรายังดังแววนางเอกไปเสียแล้วไปอยู่เมืองกรุงเจ้าทีมพระพุทธน้อยเรื่องปีตรีน้อยเรื่องก่อนสุดปล่อยให้พี่ได้ต้องเวลาไปอาบน้ำปลาปลาแล้วอย่าลืมมาดูมาแล่นโนรายุบไหมครับเตือนใจเมื่อจากไปใกล้บ้านอย่าลืมดินทานอย่าลืมการงานเพื่อนฝูงชาวบ้านอย่าลืมเพลงบอกลืมนั่งลุงอย่าลืมเพลงลูกทุ่งมุ่งควักใจมาเมืองโลนที่บุญในเพิ่มพูนอย่าแรงอย่าลืมวัดตั้งเข้าแดงเอ้ยน่าผิดเสมอไปกราบบนตำปลาเลยสบายใจตั้ง11องค์ทรงสร้างมา17องค์พี่น้องครับมีพระโกพระเกไว้ให้เลยให้ไว้ยิ่งลือชายมากราบแล้วซึ่งทราบนักเนื้อเราไปกราบถวดเข้าเด้งดีวากันวาสักทิศพี่น้องครับพ่อพ่อตรวจเข้าแดงตรวจเข้าแดงอย่าคัดแยกชาวประชาให้ไร้รวมรักคลายแล้วสบายใจครับพ่อตันคลายอดีตเจ้าอาวาสพ่อตันคลายอดีตหรือเจ้าอาวาสลูกโคการบารมีให้หน่อยมีสุขสันต์แล
ละกราบพอท่านนำอดีตเจ้าอาวาสไหว้อาจารย์นำมารับพันเปยวิญญาณพออยู่ในดนเจยมาไหว้อาจารย์เคยจากอาวัตปัจจุบันไอ้สมองคงลูกได้ฟองจ้อยบารมีน่าล่วงก้อยตั้งใจมาหลวงตัวทิ้นราชทานพี่น้องได้ผ่านมาวันนี้น่าป้าพาสบายใจเป็นการทิ้นพระราชทานครั้งแรกของสมเด็จพระเทพต้องครั้งแรกของวันเป็นการทิ้นขอสมเด็จพระเทพตานสังเกตชาวเมืองโคนโชคดีใหญ่แฟนๆแน่นเนี้ยวรักน้องเดียวด้วยใจทั้งไกลทั้งใกล้ปิดไม่มาก็คุณพี่สุภวิทย์ประสานงานเรื่องนี้น้องพี่สุภวิทย์ได้มาสักกี่เดือนไม่ลืมเลือนวันนี้ดีนักนะซ่อต่อสุภาพช่วยเป็นก้าวใจตัดซ่อต่อสุภาพกราบวันตา25ตุลาโนมาตากันขอบคุณไปถึงฐานนายกหินตกหนองผู้นำของหินตกกันนายกทุกท่านโอบอตโตเทศบาลเอ่ยพองามครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่อวนผู้ใหญ่มานที่นี้วายผู้ย่อยอวดชวนมิดมวนมาทำตำความดีให้มีทุกอาเจยชุมนกเดียวครูเจ้าก็พวกโรทีมงานนักดนตรีบริการให้ทุกอาเจยทีมงานเวทีนี่กระบายเจยยังนักร้องไล่ตาตีประสานมาชุมราพี่น้องรักเอ้ยพี่น้องเนอเกียรติจักชัยชนะกิตติจักกามาได้ประสานตั้งนักร้องมากมีทีเลยงานได้ตันได้ฟังนังใบใจสื่อเก้าอี้ยี่สิบบาทกับมิตรอาชัดชาวโรดไม่อาทรวันนี้มีสุขใจมาร่วมกันตากหวัดโดได้ชนะไปอยากขัดใจสุขสันต์ตันติมาฟังสำเนียงเสียงโรงเดียวโนมาครับให้งามสำหรับลูกมาครับมาโอนที่จากเป็นในเนื้อเนื้อจะลาก็ไปหน้าบ้านจะลาไปร้องคุณอีกครั้งมาฟังโกรธดำมิงวอนแฟนๆที่เนี่ยแนนไม่ไปน้อยรักวันละออกไปและสบายใจขอบคุณมิดไม้ที่ให้มาพีชุภาวิทย์มิดมิงเอ้ยเออข้าเป็นมิดมิงใจจริงมองไห้บายนะข้าขอบคุณชาวโรดพวกต้องจอดลาจากอาปาไปควรอ้องมุงตรงไปอย่าเด้อจำลาอาวดจากแฟนชาวรถไปก่อนสามวัยพอลาแล้วโชคยกแสดงที่วัดกวนน้องหงของตรงไปยังมีศิลปินของตักศิลป์แดนใต้อยู่กันอีกมากมายคอยให้แรงใจรู้เช่าโชมาโยกันให้ความสุขสันสารพันมาใหม่สาระบันเทิงเชิงจานสัตว์แลกเรียนรู้กันในกับท่านหญิงชายเรื่องราวชาวบ้านขับขานผ่านสื่อช่วยกันคนละไม้ละมือไม่ปลื้มลงชาวตายสิ่งใดก็ต้องช่วยกันครับพี่น้องอยู่ในการให้จะมีความสุขน้องเดียวก็คุณพี่น้องทุกท่านก็คุณทุกคนครับพอกับชมกับไปกองการแสดงขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับท่านแรกถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องก็ได้แล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุ่งส่งไปยกลการหนึ่งเก่าๆจำกัดในเครือไปยกรุ๊ปพระบริษัทในเครือไปยกรุ๊ปเคียงคู่กับรถเครื่องก็ได้กันมา20กว่าปีไม่ต้องว่องเวิร์ดพี่น้องเออหรือโทรไปก่อนก็ได้ที่จูนจัดอา411-040สบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระศรศิริ
คอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31ถึง41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสิริโทรศัพท์081-9565455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยไฮโซบ้านเดียวเลิศหรูดูก็อาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐานมาถึงช่วงมุมสบายสบายสไตล์คนคอนแน่นอนมั่นใจขอบคุณคุณต่อผัดซ่อนซีดีคอนโดเจ้าเรก็เมืองนครศรีธรรมราชปลายปีนี้เสี่ยงวายุกันเลวตอนนี้ครับห้องตัวอย่างห้องหนึ่งห้องนอนช่องห้องนอนเช็ดเลวตกแต่งเป็นอย่างดีวันนี้บอกพี่น้องกันมาหนึ่งถึงที่พักอาศัยหนึ่งถึงคุณต่อผัดซ่อนซีดีขอบคุณกันไปถึงผีเศร้ากับเจเศร้าพัฒนาการมังกรยกอยู่นาแข้งการทางพี่น้องอีมากินข้าวมือในกะเหลวเตะเปิดตีซิปวิเช่ถุมเชฟสวัยจากจังหวัดรัฐมาดูแลเป็นอย่างดีครอบครัวไปตึ้งกลูจูเอไอเอตอนนี้เป็นว่าหน้าที่มานเรื่องกองสุขภาพเพราะว่าคนเราเกิดมาเขาบอกว่าอารูคายาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นหลักอันประเสริฐเกิดมาเป็นคนอยากดีมีจนไม่เจ็บไม่คลายนี่บ่ายใจหนึกตึ้งเรื่องกองสุขภาพหนึกตึ้งกลูจูเอไอเอพี่น้องครับสร้างวงเวลาเดินทางกันมาตึ้งรอบนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางไปสักครั้งคราเพื่อไปเป็นแรงใจกับหนึ่งคนที่น้องโกโชเคยรู้จักเคยสัมผัสและวันนี้กเกษียณอายุราชการนั่นคือร้อยตำรวจตรีจงเจริญซี่เมืองครับคนที่ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดถึง7คนด้วยกันในชีวิตราชการ16ปีที่มาดูแลผู้ว่าเมืองคอนข้าที่มันโมเราครอบครัวผัดซ่อนซีดีคุณต่อผิดสมันน้องมีที่มันถูจูเอที่มันถูเช่าพร้อมที่มันน้องอ้ําน้องอุเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาไปงานนี้มีความสุขมากเลยพี่น้องครับเพราะว่าไปพบกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนายพานุอุทัยรัตน์ปัจจุบันนี้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยกมาครับเพราะว่ารักปีจงเจริญมากยกมาเป็นกรณีพิเศษนิทานมาแบบราชการพี่น้องตำรวจทหารรถวงรถโว้ยัดเต็มใบเม็ดมาแต่ส่วนครับมาอวยพรมาบอกมากล่าวมาลาวมาชื่นชมว่าลูกน้องคนนี้ที่ชื่อจงเจริญนี้เป็นคนทำงานสุจริตสื่อสัตย์ต่อหน้าที่และก็พาไปน้องเดินทางกันต่อครับหลังจากงานบุญประจำปีผ่านกันมาถึงงานหลักพราปีนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ดูแลกันชิบซ้ำอำเภอน้องรู้เช่าทุกนายกปิชัยบังคับให้ไปซ้ำอำเภอใหญ่อำเภอเมืองไปที่เบญจมาราชูทิศและก็ไปที่วัวไซและไปที่ปากนั่งครับเริ่มจากเบญจมาผู้อำนวยการฝักเลี้ยงฐานนุ่นครับจัดงานพี่น้องครับสุดยอดมากๆเพราะเป็นวิถีชีวิตเบญจมาเรือพรามานี้ไม่มีตังสมนาคุณนะครับตัวคุณจัดกันมาประกวดข้าบวนประกวดเรือประดมพลาสวยงามความคิดกิจกรรมการละเล่นพื้นบานมวยทะเลชักตีบไล่ยางครับที่สร้างให้คนเที่ยวเที่ยวเป็นจมาดาโยทิศมีความผูกพันกับโรงเรียนระหว่างบานวัดโรงเรียนต้องเรียนกันดูเล่ครับครูชาวโชว์มีโอกาสรับชั้นธานุมัติตอนเถียงเพลงๆครับน้องเดียวลูกถุงวัฒนธรรมอบดอกฟ้าอาสยามดาบินตะวันตลกพี่นาดักดอนก้อนแกนลูกถุงเยาวชนไปสร้างความบันเทิงทุกใจเสื่องว่าปีหน้าอยากให้กูโชว์ไปลาวพี่น้องครับคอยว่ากันปีหน้าเอาปีนี้ก่อนประเมินว่าเบญจมาปีนี้สุดยอดมากๆเพราะเรือพลาแต่ละลำดีมากพี่น้องครับคนไล่รอยคนออกจากเบญจมาราชูทิศไปที่วัวไซครับโกตินครับคุณเรวัตดานตันติสุปกุลอันนี้ต้องเชียร์ก่อนครับเป็นคนนักเลงวัวไซวันนี้มาเป็นนายกแล้วเทศบาลตำบลวัวไซบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องครับดูแลบริการเป็นอย่างนี้ซ่องวัน19 20 19นี้เป็นการชุมนุมเป็นการส้มโพดมีลำมุงเวียนรอบคุณกอเพชรมีมนุดาเคยเลี้ยมมีน้องบ่าวสมก๊อตชามาสร้างความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องวันที่ยี่ทิศไม่ต้องแรงไรกับเรือปลาพี่น้องครับปีนี้มา5ชิปลำไอยันลังก้าพี่น้องมากันเต็มชาติบรรยากาศดีเลิศเกินผากลางคืนไม่ต้องเล่นกับร่างจากเวทีส้มโพดแล้วมีมวยมันวันลาปลาเวทีกรูโชว์โชว์นำทีมโดยล่วงไกยิมอาสยามอ๊อบดอกฟ้าอาสยามกิติศักดิ์ชัยชนะโอ้มากันเป็นพรวนที่มานักรบวัฒนธรรมหัวใส่พานไปด้วยดีเรียบร้อยไปปากนั่งกับลุมนาปลาพนังตะเล่งเรืองลาปลาตรงปลาพนังจัดงานลาปลาแก้งเรือเพียวครั้งที่30เลวชิงถ้วยของสมเด็จพระเทพนายกพิเชษลาสู้คนกับรือนายกปุ๊ชุดยอดมากับวันที่17เปิดมีพนาฐานวิทยาแก้วพาราไดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเปิดงาน
โอ้พี่น้องครับขึ้นเร็กไม่ต้องเล่นกับประกวดรอเพลงลูกทุ่งมีนั่งเบิ้ลหน่อยตะลุงบันเทิงสุดยอดจริงๆพี่น้องครับวันที่18ก็ไม่ต้องเล่นไร่กับโนราซี่ทุนถนนช่อยหายพี่น้องมีการประกวดวงสตริงพี่น้องครับบรรยากาศเต็มชาติที่ปากนั่งวันที่19รวมพลเลยเป็นการส้มโพธิ์เรือปลาอยู่ที่วัดกระส้มโพธิ์กันที่ศาลาแดงครับมีรำวงเวียนครบลูกทุ่งนายเนนเอภาพรื่นไปสนามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโนราเป็นซี่ยอดระบำรำโบราณไปสนามโรงเรียนชายไอยาลังกาไม่ต้องเล่นเลยครูโชชูหินเล็กไฟวงลูกครับวงครูโชชูและวงวานอนครับเซ่วงครับคุณปานังวานองกูเชาเวอร์มันต้องตีกันตายงานนี้พี่น้องครับโทษนะครับน้องกูเชาเขาทะลุมีข้องดีครับเซ่กาท่ามีอาคมพี่น้องครับเซ่วงบันเทิงรื่นเริงใจไม่มีเรื่องไรให้จ่าภาพต้องตาคิดตาข่วงใจครับเรียบร้อยราบรื่นน้องกูเชาต้องกราบขอบพระคุณชาวปากพนังครับที่รวมกันรักษาภาพลักษณ์ของบ้านเมืองครับหน้าเวทีกูเชาโชว์นี้สร้างผีตอนนี้ครับจากป่าบนจากราชพฤกษ์และไปปากนั่งวันนี้หนาเร็วครับแต่อนาคตยังไม่รู้ครับพร้อมกันนั่งไปสนามกีฬากลางนี้มีมวยมั่นวันละพลาที่ปากนั่งพี่น้องครับไอ้เหล็กฟรีทั้งหมดนี่นายกพิเชษกาสุคนรุ่งขึ้นชาวยีชิปเรือพลาแปดชิปเป็ดลำแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานของประเทศเรือพลาแปดชิปเป็ดลำเป็นเรือพลาบกแปดชิปมาเรือพลานามสามลำพี่น้องคุณทำบุญทีเดียวได้ลำแปดชิปเป็ดวัดเป็นเล่ครับก็เป็นเรื่องราวคืนสุดท้ายกับส่งท้ายมีนักร้องมีล่วงไกอาสยามพี่น้องครับมีทรงกรดชามามียิมอาสยามมีดวงจันทร์สุวรรณีก็ไปพบไปทากันที่สนามโรงเรียนชายบรรยากาศปีนี้ปากนั่งการับรื่นเรียบร้อยตามสมควรก็วันนี้รายการตามมาตายบอกพี่น้องก็เราวายพอถึงงานลอยกระทงไล่คนท่าบ้านนงกูโชว์อยู่ในลาวลอยกระทงเป็นการข้อขมาลาถวยพระแม่คงคาซึ่งศักดิ์สิทธิ์เราขอรับบูชาปีนี้กูโชว์ปลักอยู่ที่เทศบาลตำบลทาเพที่วัดทาเพวัดที่ล่วงปู่ถวดยัดจากเน้นเป็นพลาที่ล่ากลางน้ำพี่น้องไปหานี้จะมีแต่มงคลพี่น้องไปหานี้จะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องผ้าดอกบัวไปกาวดอกผ้าถูไปกาวการผ้าเทียนไปนึ่งเล่มแล้วไปไหว้ที่ล่ากลางน้ำที่ล่วงบูทวดยัดจากเน้นเป็นพลาคือบวชเน้นมาพอถึงอายุครบเขาอยากยัดให้เป็นพลาที่วัดทาเพปีนี้ครูเช่าโชคดีมากับท่านนายกจารันที่มันพ่ออ้อยให้โอกาสน้องครูเช่า15 16 17สร้างวันสร้างคืนทีทาเพแล้วน้องอุชไปที่เทศบาลตำบลบ่อตรุกวันที่16ครับน้องอุชไปที่อบต.ราโนดวันที่17ไอ้ยาลังกะมาดูอีแบงทีมันกันพันปื้อแต่ว่าไม่ทีทำปื้อเดี๋ยวเขาจางทางปีนพี่น้องครับถ้าเขาออกปากนี้มันจะว่างเร็วตามไปตายวันนี้เวลาเม็ดเวลาน้องอุชบอกพี่น้องกันมาว่าให้เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมงานลอยกระทงถือเป็นงานสำคัญของคนไทยที่เราคนไทยต้องระลึกนึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคาพระนางธรณีที่เราได้อยู่ได้กินวันนี้เพราะทานเอื้ออำนวยอวยแชมพ์เราตามเมื่อตายครับรองรอยการเดินทางอย่าลืมกับพบพากันทุกวันแลมาทันที่โซ่ตัวนครศรีธรรมราชลบไปเลยย้อนล่างที่เว็บไซต์ครูเฉาโชว์หรือว่าเฟซบุ๊กครูเฉาโชว์ครับพี่น้องครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้เราช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจัดสรรมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงถ้าไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพูด108ภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมค้นหาวันนี้ตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงใช้นำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามและมาตามรอยมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี